มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอีกเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะครับภายในนะอันนี้มาภายนอกกันบ้างทรงผมคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะทรงผมนักเรียนตอนนี้เป็นประเด็นอยู่พอสมควรคือหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเขามีการปลดล็อกทรงผมของนักเรียนนะครับทั้งนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงนะครับไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้แต่ต้องเหมาะสมโดยให้ทางสถานศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยไปกำหนดระเบียบหรือว่าข้อบังคับเอาเองสถานศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นเขาเลยเตรียมที่จะสำรวจความคิดเห็นทั้งตัวนักเรียนครูผู้สอนนะครับรวมไปจนถึงบุคลากรให้มีการเสนอรูปแบบเสรีทรงผมในทุกระดับชั้นครับเรื่องนี้นะครับทางคุณอลงกรบุญดานะครับที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ความคิดเห็นกรณีดังกล่าวนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสการตื่นตัวของนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนแล้วเชื่อนะครับว่าเป็นเหมือนกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศแต่หลังจากนี้จะต้องเร่งสำรวจความคิดเห็นแบบเปิดกว้างกับบุคลากรทุกฝ่ายทั้งโรงเรียนนะเพื่อที่จะร่วมกันเสนอรูปแบบเสรีของทรงผมของทุกระดับชั้นเรียนด้วยเพื่อให้ทุกคนนะครับได้แสดงสิทธิของตนเองและสามารถโต้แย้งหรือว่าลงคะแนนเสียงได้อย่างเสรีและที่สำคัญที่สุดก็คือพร้อมที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้นๆด้วยแต่ทั้งนี้นะครับมองว่าคำสั่งการปลดล็อกทรงผมนักเรียนในครั้งนี้ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการสามารถกำหนดรายละเอียดหรือว่าแนวทางปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องให้แต่ละโรงเรียนนั้นดำเนินการกันเองครับถ้ามามองในแนวแบบมองรูปแบบยาวเนี่ยก็เห็นเหมือนว่ากฎที่ออกมาเนี่ยหรือว่าการยกเลิกเนี่ยมันเป็นการผลักภาระให้กับโรงเรียนในขณะที่กระทรวงเนี่ยสามารถที่จะออกกำหนดแบบว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมเสรีได้เป็นอิสระได้แต่กลับกลายว่าพอยกเลิกไปปุ๊บเนี่ยโรงเรียนสามารถออกกฎหรือกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆของทรงผมได้กลับกลายว่าบางโรงเรียนอาจจะมีความเคร่งของเรื่องของระเบียบวินัยที่มากเกินไปจนแบบไม่ให้เสรีภาพความเป็นส่วนตัวมนุษยชนของเด็กเลยซึ่งผมมองว่าการที่ทำแบบนี้มันเป็นการเหมือนเป็นเหมือนแบบจุดกำเนิดของการเกิดปัญหาระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนด้วยซ้ำ